ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่104จากตอนที่แล้วพระเจ้าสนชัยได้มีรับสั่งให้มหาเสนาบดีไปนำพาขบวนราชทูตของแคว้นกาลิงกรัฐมายังพระลานหลวงของราชวังและสั่งให้ตีกลองใหญ่เปล่าประกาศไปทั่วเมืองให้กองทัพทั้งหลายตลอดจนชาวนิคมทั้งหลายไปประชุมที่พระลานหลวงเมื่อขบวนราชทูตเดินทางมาถึงพระลานหลวงพราหมณ์ลามะผู้เป็นหัวหน้าได้นำพระราชสารออกมาอ่านขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าขอเดชะพระเจ้ากาลิงคราชแห่งแคว้นกาลิงครัฐทรงสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรเป็นล้นพ้นที่ได้ช่วยให้เมืองกาลิงครัฐได้พ้นภัยจากความเดือดร้อนอย่างหนักพระองค์จึงได้มอบหมายให้ข้าพระบาทนำช้างปัจจยนาคพร้อมด้วยขบวนควานช้าง500สกุลมาส่งคืนแด่พระองค์และชนชาวเมืองสีพีพร้อมกับเครื่องราชบรรณาการอันอลังการมาถวายแด่พระองค์และพระเวสสันดรอย่างสมพระเกียรติอีกด้วยพระเจ้าค่ะชนชาวเมืองเชตุดรทั้งหลายในที่นั้นต่างก็พากันโห่ร้องไปทั่วด้วยความยินดีพระเจ้าสนชัยจึงได้ตรัสขอบคุณเหล่าราชทูตว่าเราขอขอบพระทัยพระเจ้ากาลิงคราชยิ่งนักที่มีไมตรีจิตทรงช้างปัจจยนาคพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการอันอลังการให้แก่เราและพระเวสสันดรระหว่างนี้น่ะขอให้พวกท่านเป็นสักขีพยานในมหาสมาคมแห่งนี้เพื่อฟังเรื่องสำคัญที่เราจะกล่าวกับชนชาวเมืองต่อจากนี้ไปพระเจ้าสนชัยทรงเห็นว่าเวลานี้นะเป็นโอกาสอันดีที่จะตรัสบอกชาวเมืองทั้งหลายถึงความมุ่งมาดปรารถนาในพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของพระเวสสันดรจึงทรงหันพระพักตร์ไปยังชนชาวเมืองที่มาประชุมกันอยู่แล้วตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าชนชาวเมืองทั้งหลายจงฟังคำเราผู้เป็นพระราชาแห่งเมืองนี้ที่ผ่านมานะพระเวสสันดรได้ทรงกระทำแต่คุณความดีมาโดยตลอดแต่เป็นเพราะความเข้าใจไม่ตรงกันในบางเรื่องจึงบันดาลให้เราได้กระทำสิ่งผิดพลาดโดยได้ส่งพระเวสสันดรไปพำนักอยู่ที่เขาวงกตแห่งป่าหิมวันตประเทศบัดนี้คุณความดีทั้งหลายที่ถูกบดบังได้แผ่ขยายรัศมีออกมาจนไม่อาจจะบดบังได้อีกต่อไปทั้งยังเจริญงอกงามแตกดอกออกผลไปถึงแว่นแขวนแดนไกลช้างมงคลรหัตถีที่พระเวสสันดรเคยประทานให้กับแคว้นกาลิงครัฐไปเนี่ยบัดนี้ทางแคว้นกาลิงครัฐก็ได้ส่งช้างกลับคืนมาให้พวกเราแล้วพร้อมทั้งส่งพระราชสารประกาศเกียรติคุณคุณความดีของพระเวสสันดรมาให้ประจักษ์นี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งที่พระเวสสันดรได้กระทำลงไปล้วนเป็นสิ่งที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงเชตุดรแห่งแคว้นสีพีโดยถ่ายเดียวมิได้นำความเสื่อมมาเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเราจึงขอประกาศให้ชนชาวเมืองทุกท่านในที่นี้ทราบโดยทั่วกันโดยมีคณะราชทูตจากแว่นแคว้นกาลิงครัฐเป็นสักขีพยานว่า
ในอีก7วันข้างหน้าเราจะจัดขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่อลังการเดินทางไปรับพระเวสสันดรกลับคืนมาปกครองบ้านเมืองเชตุดรแทนเราผู้เป็นบิดาสืบต่อไปคำสดุดีของพระเจ้าสนชัยที่กล่าวสรรเสริญคุณธรรมแห่งทานบารมีของพระเวสสันดรด้วยสุรเสียงที่หนักแน่นมั่นคงในกระแสเสียงที่กล่าวมายังให้ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ณที่นั้นพากันชัยโยโห่ร้องขึ้นเป็นครั้งที่สองด้วยความยินดีส่วนพระเจ้าสนชัยเมื่อทรงรับสั่งให้จัดส่งขบวนราชทูตทั้งหลายกลับคืนสู่แว่นแคว้นของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้สั่งการให้เสนาบดีจัดเตรียมขบวนเสด็จเพื่อเดินทางไปรับพระเวสสันดรกลับคืนสู่พระราชวังอย่างสมพระเกียรติโดยตรัสสั่งว่าเราจะจัดเตรียมขบวนเสด็จอันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อเดินทางไปรับพระเวสสันดรบุตรของเรากลับมาปกครองแว่นแคว้นสีพีสืบไปเจ้าจงไปจัดเตรียมกองกำลังทหารทั้งหลายให้พร้อมสับเขาหิมวันเขาคันธรและเขาคันธมาศปกคลุมด้วยนานาพฤกษชาติเป็นที่อยู่แห่งหมู่ยักษ์ยังทิศทั้งหลายให้รุ่งเรืองฟุ้งตลบไปด้วยทิพยโอสถหรือยาวิเศษอันเป็นทิพย์ฉันใดเจ้าจงสั่งการให้เหล่ากองทหารโยธาทัพทั้งหลายที่ผูกสัตราวุธไว้ดีแล้วจงมาโดยพลันจงยังทิศทั้งหลายให้รุ่งเรืองมีฝุ่นฟุ้งตลบไปทั่วฉันนั้นจงผูกช้าง 14,000 เชือกให้มีสายรัดด้วยทองแท่งประดับประดาเครื่องประดับด้วยทองคำอันล้ำค่าแล้วแล้วให้เหล่าควานช้างถือหอกซัดรูปสามงามและขอช้างขึ้นขี่บนหลังช้างผูกสอดสัตราวุธจากนั้นจงรีบมาณที่นี้จงผูกม้า 14,000 ตัวที่เป็นม้าชาติอาชาในสินทบมีกำลังมากแล้วให้ทหารม้าถือดาบและแล่งธนูคีย์เมื่อผูกสอสตราวุธตกแต่งเครื่องทรงทหารประดับกายเรียบร้อยแล้วจงรีบมาณที่นี้จงเทียมรถ 14,000 คันซึ่งมีกงรถทำด้วยเหล็กมีเรือนรถฝังด้วยทองจงยกธงโล่แล่งธนูในรถนั้นขึ้นแสดงแสนยานุภาพจงนำทหารช่างประจำรถผู้มีธรรมมั่นคงมุ่งประหารฆ่าศึกผูกสอสัตราวุธแล้วจงรีบมาณที่นี้พระเจ้าสนชัยจัดกองทัพอย่างนี้แล้วตรัสสั่งต่อว่าเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วพวกเจ้าจงช่วยกันตกแต่งมัคคาหนทางรับเสด็จพระเวสสันดรให้ดินเรียบขว้างเสมอเป็นแผ่นพื้นเดียวกันตั้งแต่เชตุดรราชธานีนะจนถึงเขาวงกตและเพื่อต้องการประดับมัคคาที่ตกแต่งแล้วให้งดงามยิ่งขึ้นไปจึงตรัสต่อไปว่าขั้นต่อไปเนี่ยให้พวกพนักงานจัดบุพชาติทั้งดอกไม้ของหอมเครื่องไล้ทากับทั้งข้าวตอกรวมทั้งรัตนะอันมีค่ามาตกแต่งหนทางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจงจัดเนื้อรสเลิศขนมนมเนยต่างๆทั้งขนมที่ทำด้วยงาขนมกุมมาศที่มีรสคล้ายนมเปรี้ยวประกอบไปด้วยปลาและจัดเนยใส
น้ำมันน้ำส้มนมสดจากนั้นน่ะจงยืนคอยอยู่ตามหนทางที่พระเวสสันดรลูกข้าจะเสด็จมาอีกทั้งให้มีคนหุงต้มอาหารพ่อครัวคนฟ้อนรำคนโลดเต้นคนขับร้องเพลงคนปรบมือคนตีกลองยาวคนขับเสภาเสียงแจ่มใสคนเล่นกลอยู่รอตามหนทางอย่างใหญ่โตโอฬารจงนำเครื่องดนตรีเช่นพิณทั้งปวงและกลองไม้กับทั้งมโหระทึกหรือกลองโลหะมาเตรียมให้พร้อมเพื่อรอรับเสด็จลูกเวสสันดรของข้าในยามที่พระองค์เสด็จกลับถึงตอนนั้นจงให้เป่าสังตีกลองหน้าเดียวจงประโคมปี่พาทย์ตีกลองเล็กสองหน้าและวงดุริยางทั้งปวงให้พร้อมสับพระเจ้าสนชัยทรงมีรับสั่งจัดการประดับมัคคาหนทางรับเสด็จพระเวสสันดรอย่างอลังการด้วยประการชนีเราจะเห็นว่าความดีที่พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ได้ทำไว้อย่างดีแล้วได้แผ่ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักรเปรียบเสมือนกับพระองค์ได้ปิดทองหลังองค์พระประติมากรและในวันนี้ทองก็ได้ล้นหลังสุกเปล่งปลั่งทำให้ทุกๆคนได้เห็นประจักษ์ชัดสายตาอย่างปลื้มปิติใจทั่วหน้าส่วนว่าการเดินทางไปรับเสด็จพระเวสสันดรกลับสู่เมืองนั้นจะบังเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์เพื่อรองรับผู้มีบุญอย่างพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อ